เรามาดูกันที่การเคลื่อนไหวของม็อบประชาธิปัตย์ในวันนี้นะครับซึ่งได้มีการเคลื่อนมวลชนไปปิดล้อมสถานีโทรทัศน์ Voice TV และก็สถานีโทรทัศน์ช่อง11ของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งนี้เพื่อเป็นการกดดันการทําหน้าที่สื่อมวลชนนะครับพร้อมกับปลุกระดมมวลชนจับกลุ่มตัวนายสมบัติบุญงามอนงหรือบอกอลายจุดครับม็อบประชาธิปัตย์นำโดยพระพุทธอิสระได้นํามวลชนจํานวนหนึ่งเดินทางด้วยรถโดยสารปรับอากาศกว่า10คัน มาชุมนุมปิดด้านหน้าทางเข้าสถานีโทรทัศน์ Vo i c ท TV ถนนวิภาวดีรังสิตพร้อมกับปิดการจราจรหนึ่งช่องทางส่งผลให้การจราจรบางช่วงติดขัดโดยเฉพาะตั้งแต่บริเวณทางลงยกระดับดินแดงและบริเวณด้านหน้าสโมสรกองทัพบ,บกสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไปที่ต้องใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรผ่านไปมาทั้งนี้พระพุทธอิสระได้ปราศัยโจมตี Vo i c ท TV ในฐานะหนึ่งในเครือข่ายของระบบทักษิณ พร้อมนาชาวนาจํานวนหนึ่งมาร่วมชุมนุมกดดันการทําหน้าที่โดยเรียกร้องให้นำเสนอข่าวการรับจำนำข้าวอย่างตรงไปตรงมาและให้นำงบประมาณของ Voice TV มาสนับสนุนการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์ในวันเดียวกันนี้นะครับม็อบประชาธิปัตย์ได้นำโดยนายพุทธิพงศ์ปุณกณันนายนัทพลทิพสุวรรณยังได้นำมวลชนเดินทางผ่านด้านหน้าอาคารชินวัตรสามถนนวิภาวดีรังสิตด้วย ซึ่งในจุดนี้ไม่ได้มีการแวะปิดด้านหน้าทางเข้าอาคารแต่อย่างใดมีเพียงการปราศัยผ่านเครื่องขยายเสียงโจมตีบริษัทในกลุ่มเครือข่ายของตระกูลชินวัตรและโจมตีการบริหารงานของรัฐบาลก่อนที่จะนำมวลชนมาสมทบกันชุมนุมที่ด้านหน้าสถานี Voice TV ขณะเดียวกันก็มีการนำมวลชนอีกส่วนหนึ่งมาชุมนุมปิดทางเข้าสถานีโทรทัศน์ช่อง11กรมประชาสัมพันธ์พร้อมกับเดินเท้าเข้าไปภายในบริเวณด้านหน้าอาคาร เพื่อกดดันการทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนสาธารณะที่ต้องทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนพร้อมกันนี้ยังมีการทำตัวอยู่เหนือกฎหมายด้วยการตรวจค้นรถยนต์ทุกคันที่จอดอยู่ภายในเพื่อตรวจหารถยนต์ของนายสมบัติบุญงามอนคงหรือบอกกอรายจุดที่เดินทางมาร่วมรายการที่สถานีด้วยทั้งนี้นะครับแกนนำได้มีการประกาศปลุกระดมให้มีการจับตัวนายสมบัติ การเคลื่อนขอบวนของม็อบประชาธิปัตย์ผ่านถนนวิภาวดีรงังสิตในครั้งนี้ส่งผลให้การจราจรทั้งเส้นทางขาเข้าและขาออกติดขัดโดยสังเกตได้ว่าการผู้ชุมนุมแต่ละคนอาจมีอาวุธติดตัวทำหน้าที่ปิดถนนเคลียร์เส้นทางที่ม็อบผ่านไปเป็นระยะ